ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิวเดวิดเบ็คแฮมนะครับผมก่อนได้ค่าพลังไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเบ็คแฮมนะฮะแจมเวอร์ชั่นนี้นะ98บูทได้4ขึ้น102นะครับผมอีพิกตัวใหม่จะบูทขึ้น4นะแต่มันก็จะบูทเฉพาะค่าพลังที่เด่นๆนะเป็นสไตล์เปิดบอลริมเส้นอยู่แล้วนะครับผมสเตตเนี่ยเกมรุก83บอลคอนโทรล90เลี้ยงบอล81และบวกกับตัว86ส่งสั้น98เปิดบอล99นะครับผมคือเปิดยังไงก็เม่นนะยังไงก็เม่นขอแค่หากองหน้าม่งดีๆแค่นั้นแหละนะจบสกอร์87ยิงได้ด้วยนะรู้ตั้งเตะ98ความโค้ง100นะครับผมอันนี้คือที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมความโค้ง100นะฮะแล้วก็จะมีสปีด83สปีดต้น76พลังงานยิง93นะฮะแล้วก็บาลานซ์83แล้วก็สเตมิน่า97ก็คือเล่นได้ทั้งเกมนะครับผมโอเคสกิลก็จะมีปั่นโค้งยิงไกลเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลพุ่งเปิดบอลริมเส้นเปิดบอลแม่นนะฮะจุดโทษกับตันแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะครับผมสกิลเสริมก็ยังไม่ได้เสริมไม่มีตัวเพิ่มนะครับผมโอเคเบคแฮมนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะโหดอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเปิดบอลนะฮะโอเคเปลี่ยนทีมนะครับผมก็ต้องเป็นแมนยูเบคแฮมก็ต้องเป็นแมนยูนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมโอเคลงสนามดีกว่านะครับผมไปฮะลุยโอ้เคลียร์ผมมาเกมแรกสำหรับเบ็คแฮมนะครับผมเนี่ยก็คือคาดหวังไปเยอะกันนะคาดหวังไปเยอะนะครับผมแต่ก็น่าจะเล่นง่ายนะเบ็คแฮมมาเกมเริ่มนะครับผมหน้าคู่จะเป็นฮาเล่นกับเลวานนะครับผมก็หม่งได้หม่งดีทั้งคู่นะครับผมมาเบ็คแฮมได้บอลครั้งแรกครับผมเบ็คแฮมจ่ายบอลนี่แม่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะอยู่ที่ว่าจะทำเกมขึ้นหน้าได้หรือเปล่าไปคืนให้เพื่อนจ่ายให้เบ็คแฮมยังครับผมยังฮะทีเบ็คแฮมไปก่อนฝากมาฝั่งนี้ยกมาฮาเล่นยังไม่เข้าใจกันฮะมาแล้วครับผมฮาเล่นให้เบ็คแฮมอู้จ่ายไม่เป๊ะว่ะคือเบ็คแฮมเดี๋ยววิ่งขึ้นมาแล้วนะแต่โอ้โหฮาเล่นจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมทีเบ็คแฮมอะไปนะครับผมไปแล้วล็อกเข้าในมาให้ไขวะน่ะนะครับผมยังได้บอลอยู่ฮะแต่จ่ายบอลคือไม่พลาดเลยนะไม่มีเบียบล้นไม่มีอะไรเลยนะครับผมมาเบ็คแฮมวิ่งแล้วไปแล้วโค้งโอ้โหโดนชนไม่ได้ฟาวด้วยนะหาเล่นนะล็อกพลิกยังกลับตัวไม่ได้หาเล่นเหมือนเดิมเปิดข้ามฟากมาเบ็คแฮมรออยู่ไม่ทันลูกนี้นะฮะมาที่หาเล่นนะเปิดข้างฝากเหมือนเดิมเบ็คแฮมเนี่ยหาเล่นยังจ่ายบอลออกมาไม่ค่อยสวยว่ะโอเคจบเกมครึ่งแรกยังทำรายการไม่ได้นะครับผมโอกาสเปิดบอล0แต่จ่ายบอลแม่นทุกลูกจริงนะจ่ายบอลแม่นทุกลูกนี่มาคืนมาให้เดียโก้กันตระเอ้าจับบอลลั่นเฉยทีเบ็คแฮมถึงก่อนฝากเพื่อนเป้ยังได้อยู่คืนให้เป้มาให้เลวัตตึงนะครับผมหลังเขาแน่นๆเลยอ่ะนี่ปะเป้ฮะไปออกข้างไปให้เบ็คแฮมสับออกข้างได้พลิกวนอีกทีไปกำลังดีเลยครับผมแม่จังหวะกระชากสุดท้ายไม่ได้ฮะที่เบ็คแฮมเหมือนเดิมคืนก่อนแล้วก็แทงทะลุช่องโอ้โหไม่หลุดนะทีปะเป้ลิกบนมาให้เบ็คแฮมจ่ายบอลไม่เม่นกันวะมาทีอานุฮะเบ็คแฮมรออยู่ดึงเข้าในได้ไหมยังไม่ได้ฮะเบ็คแฮมเหมือนเดิมแต่สเตมิน่าเหลือๆเลยนะนาทีที่80คือเหลือๆจริงๆฮะมาที่เลวานเปิดออกข้างให้เบ็คแฮมลูกนี้ถึงเปิดโค้งขึ้นมงโคตรแม่นนะครับผมจังหวะเปิดไม่ค่อยดีนะแต่เกมนี้คือตึงอ่ะโอกาสเปิดแค่แบบ0อ่ะนะได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมมาเอ็มบัปเป้เหมือนเดิมออกข้างให้เบ็คแฮมเหมือนเดิม บอลลงสวยได้ไหมได้พลิกเข้าในโอ้โหสองคนยังได้แทงมาให้อาโนโอ้โหดีทุกอย่างทำไมอาโนไม่เอาเท้าเตะบอลวะนะโอเคจบเกมแรก 0-0 นะครับผมโอ้โหแต่มาตรฐานสูงมากเลยวะนะแบงค์แฮมคือมาตรฐานสูงมากสูงลิ้วนะผมว่านะในเกมนี้โอ้โหได้ไป5นะครับผมแต่ส่วนตัวมองว่าไม่เสียบอลเลยนะจ่ายบอลไม่เสียเลยเปิดบอลแม่นทุกลูกนะจังหวะครองบอลพลิกตัวดีหมดสเตมิน่าเยอะนะครับผมแต่โคโดมิให้แค่5นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่มีแอสซิสต์อาจจะไม่มียิงนะแต่โอ้โหคือมาตรฐานแม่งโคตรสูงอ่ะคือเล่นแม่งคือทำอะไรก็ดีไปหมดอ่ะนะขอแค่เพื่อนร่วมทีมอ่ะจังหวะชิงจังหวะจ่ายขอแค่แม่นๆอ่ะคือเบคแฮมเกมนี้ไม่พลาดเลยนะจ่ายบอลไม่พลาดเลยนะครับผมโอ้โหคือมาตรฐานโคตรดีอ่ะโคตรดีอ่ะนะถึงจะไม่มีสกอร์ไม่มีเอสซิสต์ก็เถอะแต่โอ้โหรู้สึกว่าเล่นแล้วโคตรดีอ่ะนะครับผมโอเคเกมแรกผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอ้เคผมมาเกมที่2นะครับผมเกมนี้จับยืน RWF นะ RWF รู้สึกว่าโอกาสเปิดก็เยอะขึ้นนะครับผมมาเกมลุกเต็มที่นะครับผมที่เบรีครับผมออกข้างมาให้เบคแฮมฮะอุ้ยมีคนวิ่งแทงทะลุช่องลูกนี้เห็นช่องเล็กๆแต่แทงยังไม่หลุดนะครับผมลูกเปิดมุมฮะเปิดมุมสบายนะครับผมความโค้งระดับเบคแฮมนะความโค้งระดับเบคแฮมอยู่ไหนวะ97ว่ะ97ว่ะไซส์ก้อยน่าจะสวยนะครับผมโค้งเข้าไปแต่ไซส์ก้อยอาจจะยังไม่ได้เท่าไหร่แต่บอลไซส์ก้อยยังไม่ได้ว่ะต้องไซส์โป้งว่ะเบรีฮะเอาข้างมาเบคแฮมเหมือนเดิมโค้งขึ้นมงแม่ยังไม่ได้ฮะเตียโก้ออกข้างอีกแล้วแหมออกข้างอย่างเดียวนะครับผมช่วงนี้เบคแฮมคือยืนรอเปิดอยู่แล้วนะครับผมอาโนครับผมออกข้างอย่างเดียวอู้สวยลูกนี้สวยบอลไม่ต้องพุ่งก็ได้ยังไม่ถึงอีกนะครับผมมาฮะเรวานเกิดออกข้างแล้วกันโอ้โหเบคแฮมคือได้บอลโคตรเยอะในตำแหน่งนี้นะมาบรรจงขึ้นมงเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเน้นอย่างนี้นะฮะซึ่งตำแหน่ง RWF เนี่ยโอกาสที่มันจะได้เปิดคือมันก็เยอะกว่าคือมันไม่ต้องเลี้ยงขึ้นคือพร้อมเปิดเลยนะครับผมในตำแหน่งนี้นะฮะทีเบคแฮมก่อนเบคแฮมจะไปยังไงวะเนี่ยหุ้ยไกลครับผมเปิดพุ่งโอ้โหเปิดเชี่ยโคตรแม่นนะครับผมเบคแฮมฮะโอ้โหเปิดพุ่งโคตรแม่นเชี่ยคุ้มนะครับผมเอาจริงคุ้มมากเบคแฮมให้เบคแฮมอีกแล้วขอบอลลงไม่ถึงเบรีเปิดไม่ดีเท่าไหร่มาที่เรวานะโอ้โหเบคแฮมอยู่คนเดียวแบบโล่งๆอ่ะลูกอย่างนี้ไปอีกแล้วนะครับผมไปอีกแล้วพลิกล็อกเข้าในกำลังจะเปิดเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหนะพลิกตัวมากำลังจะเปิดเลยนะดูดีโอ้โหความคล่องนะครับผมสุดจริงจริงโคตรคุ้มเลยนะโคตรคุ้มเลยนะเบคแฮมอ่ะเวอร์ชันนี้นะครับโอ้โหน่าจะหลุดไปแล้วมั้งนะครับผมโคตรคุ้มคือโอ้โหเข้าใจเลยว่าทำไมคนอยากได้เบคแฮมนะครับผมนะด้วยสถานการณ์อย่างนี้นะเปิดริมเส้นเกมรุกพวกหลายอย่างมันโคตรคุ้มอ่ะเอาจริงนะเป็นตัวที่โอ้โหคือเทพอ่ะอันจริงคือเทพเลยอ่ะเบคแฮมคือเทพสุดแล้วอ่ะนะโอ้โหสุดว่ะโอเคประมาณนี้2เกมแรกอาจจะไม่ได้มีผลงานเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะในตำแหน่ง RMF นะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ RWF ไปแล้วนะครับผมโอเคแต่เบคแฮมโหยืน RWF เนี่ยเทพไม่ต้องวิ่งเลยคือรอเปิดอ่ะคือมันวิ่งหาช่องอ่ะมันดีอยู่แล้วแค่รอเปิดอ่ะโคตรดีนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's